บกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจปัจจุบันคุณสามารถทำแหนมเองได้ที่บ้านแล้วนะนานาจะทำแหนมข้อไก่ทอดค่ะเอามาทำเป็นยำแหนมข้อไก่ทอดรสชาติแซ่บวันนี้เมนูอะไรครับมามิวันนี้เป็นพีนัทเซซามิคริปส์คำว่าคริปส์นี่คือกรอบแน่นอนนะครับกรอบและหอมอร่อยจากถั่วลิสงแล้วข้างในข้าวหวานสำราญใจสัปดาห์นี้นะครับพบกันตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปนะครับ